ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาว่าลีน่าจังได้นัดสื่อมวลชนในวันจันทร์ที่30กันยายนเวลา 12:00 น.ที่สน.พญาไทเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีกับพิธีกรดังเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันท์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจทนายไข่ทุกระบุไว้ว่าเมื่อเช้านี้พี่ลีน่าจังได้โทรมาหาพี่เดบอกว่าจะไปขอโทษพี่หนุ่มกัญชัยที่สน.พญาไทหลังจากที่ลีน่าจังได้ออกคลิปวิพากษ์วิจารณ์คุณหนุ่มกัญชัยไปหลายคลิปจนลามปามไปถึงครอบครัวแรกคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ให้ทำนายความร่างฟ้องเตรียมฟ้องคดีนั้นปรากฏมาว่าเมื่อเช้านี้พี่ลีน่าจังได้โทรศัพท์มาหาพี่เดชาบอกว่าพร้อมจะไปขอโทษหนุ่มกัญชัยตามคำแนะนำของพี่เดชาที่สน.พญาไทในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงผมบอกพี่ลีน่าจังว่าอย่าไปทะเลาะกับหนุ่มกัญชัยทำมาหากินกันไปเถอะเดี๋ยวจะติดคุกเอาด้วยความหวังดีในฐานะพี่น้องกันทั้งนี้ทนายเดชาก็ยังได้บอกอีกว่าเป็นห่วงนะครับพักผ่อนมากๆอย่าไปมีเรื่องกับคนอื่นด้วยความหวังดีจากพี่เดชา